ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าหรือจุดสกัดเขาสูงบ้านคลองทรายตำบลวังน้ำเขียวอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นมากางเต็นท์รับปลายฝนต้นหนาวซึ่งช่วงนี้อากาศกำลังเย็นสบายเหมาะแก่การพักผ่อนชมวิวธรรมชาติโดยเฉพาะฝูงกระทิงที่ออกให้ประชาชนได้รับชมเป็นฝูงใหญ่ 50-80 ตัวในอนบบัวนวลหัวหน้าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้าบอกว่าลานกางเต็นท์ที่จุดสกัดเขาสูงสามารถรับนักท่องเที่ยวได้ 50-60 เต็นท์นอนแบบสบายๆไม่แออัดกันและหากจะมากางเต็นท์กรุณามาถึงที่จุดสกัดเขาสูงก่อน 18:00 น.เพราะจะต้องเดินทางผ่านจุดกระทิงออกกินหญ้าในช่วงเย็น